่องไทยแลนด์อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีหรือที่หลายๆคนคุ้นกับชื่อย่าโมถือเป็นสถานที่ที่หลายคนต้องไปกราบไหว้เมื่อไปเยือนจังหวัดนครราชสีมาโดยสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2477เพื่อเป็นการยกย่องความดีของคุณหญิงโมวีรสตรีสามัญชนที่สามารถรวบรวมชาวบ้านเข้าสู้รบจนได้รับชัยชนะและในการสร้างอนุสาวรีย์นั้นผู้สร้างยังได้แฝงนัยยะไว้อย่างหนึ่งนั่นก็คือการสร้างให้ย่าโมหันหน้าไปทิศตะวันตกซึ่งเป็นทิศของกรุงเทพมหานครเพื่อสื่อถึงการรบที่ป้องกันไม่ให้ข้าศึกเข้ายึดเมืองหลวงของไทยนั่นเองหากใครต้องการแก้บนท้าวสุรนารีก็ขอแนะนำให้ไหว้แก้บนด้วยเพลงโคราชเพราะเชื่อว่าย่าโมชื่นชอบเพลงโคราชเป็นอย่างมากนั่นเองและนี่คือร้อยเรื่องไทยแลนด์